มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเข้ามากัน3คนนะคะเขาก็จอดเอาไว้ริมถนนแล้วก็ลงไปซื้อของริมทางแล้วก็มี2คนนะคะเป็น2แม่ลูกนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์มีจังหวะหนึ่งอยู่ดีเด็กคนนี้ค่ะก็โดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งเข้าร้านไปแม่วิ่งตามไปและเสี้ยววินาทีนี้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ดูคลิปค่ะเนี่ยเขาวิ่งลงไปจากรถอ่ะคือเด็กอ่ะกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งเข้าร้านจากนั้นรถเก่งคันนี้ชนมอเตอร์ไซค์แล้วถ้าหากว่ามีคนอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์คงเจ็บหนักอะค่ะแล้วชนมอเตอร์ไซค์ล้มไปแล้วเนี่ยหนีนะคะหนีเสร็จปุ๊บยังไปชนรถกระบะของชาวบ้านอีกอ่ะนี่เหตุการณ์นี้วงจรปิดก็จับภาพได้อะค่ะบริเวณหน้าร้านขายของชำอยู่ที่ถนนเทศบาลอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองขับหนีไปหน้าตาเฉยไม่ลงมาดูดำดูดีเลยค่ะทีเนี้ยเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าคุณเปรมมิกาบอกว่าปกติชื่อก็มาจอดรถซื้อของชำร้านนี้ตลอดอะเป็นประจำเป็นขาประจำแล้ววันนี้เธอก็ทำเหมือนเดิมค่ะจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อของลูกสาวกับหลานเนี่ยนั่งรออยู่ที่รถนะคะทีนี้เราก็ไปถามลูกสาวของคุณเปรมมิกาบอกว่าตอนที่นั่งรออยู่กับลูกอะที่รถจู่ๆลูกดื้อเฉยเลยปกติลูกไม่เคยดื้อก็เดินลงจากรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านขายของชำด้วยความเป็นห่วงลูกวิ่งตามเข้าไปเสี้ยววินาทีค่ะรถเก่งมาชนเลยอ่ะแปลกไหมแปลกไหมปกติลูกไม่เคยดื้อถ้าหากว่าวันนั้นน่ะลูกไม่วิ่งลงมาแล้วเธอไม่วิ่งตามลูกไปอะไรจะเกิดขึ้นฟังหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้ทำไมถึงลงมาลูกดื้อค่ะวิ่งเข้าไปซื้อของด้านในเขาอยากได้ของเล่นก็เลยเขาอยากได้ของเล่นใช่ค่ะก็เลยเดินตามเขาไปด้านในครับถ้าเมื่อวานนี้หนูนั่งรอรถเนี่ยนั่งรอบนรถกับลูกนะครับปกติตามที่เคยทำมาเนี่ยหนูคิดว่าจะเจ็บตัวไหมฮะหนูว่าลูกหนูก็ไม่รู้จะเป็นตายแบบไหนเห็นไหมไม่รู้จะเป็นหรือจะตายเลยนะถ้าหากว่ายังนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ตอนที่เกิดเหตุแบบนี้ค่ะผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้จุดนี้มันเคยมีอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันใกล้ๆกันนะกับจุดนี้นะคะมีคนนั่งรออยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนมาชนจนกระทั่งมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์สำหรับเธอเนี่ยถือว่าโชคดีมากไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจอ่ะให้เด็กกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งเข้าร้านไปแบบนี้มันก็เลยเสียหายเฉพาะแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.ปลวกแดงแต่ล่าสุดคู่กรณีติดต่อทางตำรวจมาละบอกว่าเดี๋ยวจะมาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแล้วค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม